ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้คำสั่งนะครับเป็นคำสั่งประเภท beam to column connection นะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะใช้เป็น beam column web นะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มโดยการที่ซูมมาที่ตรงนี้ฮะ beam by column นะครับที่นี่แล้วก็หันมุมนะครับให้มองเห็นชัดๆเดี๋ยวจะให้ดูทีเทลภายในทีนี้ก็มาที่ drop down นะครับที่ตรงนี้นะครับ end plate effect นะครับหรือจะมี drop down ตรงนี้นะครับให้เรากดลงมาเพื่อใช้คำสั่ง end plate beam column web คลิกซ้ายครับจากนั้นนะครับอ่านที่ command line นะครับเขาบอกเลือก column นะครับก็เลือก column ก่อนจากนั้นนะครับเลือก beam ให้เราปรับค่านะครับส่วนตรงนี้ material นะครับเป็นตัวนี้ฮะ 43.245 นะครับส่วนตัวนี้ฮะความหนาเท่ากับ10นะครับเราจะพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับความกว้างนะครับ150ระยะกัดตรงนี้15นะครับแล้วก็ระยะยาวทั้งหมด475จากนั้น apply ทีนี้ก็ไปดูที่ fit type นะครับในส่วนของ fit type ตรงนี้ครับทิ้งไว้เป็น default นะครับแล้วก็มาจากการที่ hole bolt นะครับ hole bolt ตรงนี้นะครับก็นะครับกับค่าตามนี้นะครับ30 90 30นะครับกับระยะตามนี้นะครับก็50 90 200นะครับแล้วก็35นะครับเป็นระยะของสเปซนะครับจากนั้นนะครับให้เรากด apply นะครับก็จะมีระยะโบนขึ้นตามระยะที่กำหนดไว้นะครับทีนี้ก็กดโอเคจากนั้นก็ทำซ้ำกับ beam ส่วนที่เหลือครับเรียบร้อยแล้วครับผม